กคนครับหลายครั้งที่ผมมักจะโซโล่หรือว่าบรรเลงกีตาร์โปร่งในแนวนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าเป็นลายอะไรกันแน่ถ้าสมมติว่าเป็นการเล่นพิณก็จะเรียกว่ามีลายนั้นลายนี้แต่ผมย้ำนะครับว่าผมเล่นไปตามความรู้สึกนึกคิดตามจินตนาการณตอนนั้นเฉยๆนะฮะฟังดูมันอาจจะมีกลิ่นอายของความเป็นดนตรีอีสานนะครับดนตรีภูไทยเป็นอีสานเขาเรียกว่าเป็นอีสานเหนือหรือเปล่าครับแล้วก็ผสมกับดนตรีทางภาคเหนือเข้าไปนะฮะแต่แค่คล้ายนะครับย้ำว่าแค่คล้ายไม่ได้ว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมไม่ได้ไปแกะไปเอามาจากไหนนะฮะเล่นตามความรู้สึกที่อยากให้มันเป็นในเสียงนั้นๆเฉยๆอาจจะมีเพื่อนๆบางท่านนะอยากจะให้ผมนําลิกเหล่านั้นที่ผมบรรเลงมาเนี่ยแกะออกมาสอนหน่อยผมก็เลยนํามา2ลิกในวันนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวจะทยอยนําไปเรื่อยๆนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เพื่อนๆลองฝึกสัก2ลิกไปก่อนโดยเราจะเล่นในคีย์ A minor นะครับอ่านแท็บเป็นกันใช่ไหมนะฮะดูแท็บตรงนี้ตามไปได้จะง่ายนะครับถ้าตามแท็บนี่ก็คือมันจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรแต่เราจะเอาโน้ตหลักของแท็บซะก่อนที่จะไปใส่ลูกเล่นให้รู้ก่อนว่าเป็นสายไหนเฟรตที่เท่าไหร่นะครับถ้าเล่นตามแท็บจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับลิกแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้การอ่านแท็บไปในตัวด้วยนะครับลิกแรกก็จะเป็นสาย5เฟสที่5แล้วก็มาเฟสที่7แล้วก็ไปสาย4เฟสที่5แล้วก็ไปเฟสที่7แล้วก็ไปสาย3เฟสที่5แล้วก็มาเฟสที่7แล้วก็มา5อีกครั้งแล้วก็ขึ้นมาสาย4เฟสที่7แล้วก็ขึ้นมาเฟสที่5แล้วก็ลงมาเฟสที่7อย่างนี้นี่คือลิกแรกนะฮะลิกที่2นี่คือลิกที่2ครับลิกที่2จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่อ่ะดูตามแท็บเหมือนเดิมครับก็สาย2เฟสที่5แล้วก็สาย3เฟสที่5แล้วก็มาเฟสที่7แล้วก็ลงไปสาย2เฟสที่5แล้วก็สาย3เฟสที่5แล้วก็สาย4เฟสที่7นะครับอย่างนี้แล้วก็ลูกต่อมาก็คือเริ่มจากจุดเดิมสาย2เฟสที่5แล้วก็สาย3เฟสที่5เฟสที่7แล้วก็ลงไปสาย2เฟสที่5แล้วก็เฟสที่8แล้วก็เฟสที่5อย่างนี้ครับนี่คือลิกที่2ถ้านำมาผสมกันนะครับพยายามเล่นแบบนี้ให้มันได้ซะก่อนจดจำนะครับว่ามันอยู่ในสายไหนเฟสที่เท่าไหร่ทีนี้วิธีการใส่ลูกเล่นอันแรกนะครับใส่โดยการสะบัดหางโน้ตนะครับใส่โดยการสะบัดโน้ตตัวสุดท้ายของชุดนั้นๆสะบัด5ครั้งจริงๆมันมี5กับ4แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่นะครับ1 2 3เอาใหม่ฮะอย่างนี้1 2 3 4 5นะครับ3 4 5นะครับหางโน้ตจะเล่น5ครั้งประมาณนี้นะครับนี่คือการสะบัดแล้วก็ลูกที่2อันนี้สะบัด4ครั้งนะครับไม่ใช่5แล้วนะครับสะบัด4ครั้งไม่ใช่5แล้วก็1 2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้
แต่ถ้าเป็นไอ้ตัวนี้5เหมือนเดิมนะครับมีแค่ตรงนี้ที่เป็น4นะครับแต่ถ้าอีกจุดอื่นๆเนี่ยเป็น5อ่ะโอเคถ้าลองเล่นแบบต่อเนื่องกันมันจะฟังดูเรียกว่าไม่ได้แข็งเหมือนเดิมถ้าตอนแรกมันจะดูแข็งๆหน่อยใช่ไหมทีนี้ลูกเล่นที่จะใส่เข้าไปได้อีกนอกจากการลัวปิกในโน้ตสุดท้ายของชุดนั้นน่ะสามารถที่จะเพิ่มเทคนิคการตบสายเกี่ยวสายอย่างต่อเนื่องได้อย่างเงี้ยแต่พื้นฐานมันคืออย่างนี้แหละมันคือตามแท็บที่เขียนไว้แต่เราแค่เล่นให้มันดูพริ้วด้วยการตบสายเงี้ยลูกตบสายเกี่ยวสายต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วถ้าจะเล่นเชื่อมเนี่ยให้เล่น2โน้ตอย่างนี้นะครับเอา2โน้ตนี้มาเชื่อมกันก็ได้ถ้าจะย้ำนะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยแล้วก็เห็นไหมฮะแทนที่ผมจะเล่นแบบว่าผมก็ใช้การตบสายแทนมันก็จะทำให้มันดูสมูทดูไหลลื่นมากขึ้นอันนี้ทุกคนสามารถที่จะไปประยุกต์ได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากให้มันเป็นในรูปแบบไหนแต่เบื้องต้นผมอยากให้ยึดตามในแท็บซะก่อนแล้วก็ยึดวิธีการรัวปิกการอะไรซะก่อนแล้วหลังจากทำได้แม่นแล้วก็มาลองการตบสายเกี่ยวสายอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยนะครับความจริงมันก็จะมีลูกอื่นๆที่จะมาแนะนำมาสอนทุกคนในคลิปต่อๆไปอาจจะเป็นใครสนใจก็เม้นปากหมุดกันไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยกันไปนะฮะ